มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial ถึงจะเป็นวันอาทิตย์แต่เรายังมีความพิเศษมาฝากด้วยสัมภาษณ์สุด Exclusive ของน้องมินนี่คลับ Aftercast ที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า DITTO อยากบอกเธอว่ารักจริงๆที่มาในแนวสดใสฟังได้แบบเพลินๆน้องแมลงปอและน้องผู้การที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแมงผู้ดูโอในวันที่16พฤศจิกายนนี้โดยมีบอสนวัชช่วยผลักดันงานนี้แบบสุดๆเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องๆทั้งสองคนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูแมลงปอนะคะสวัสดีครับผมผู้กันนะครับแมงผู้ดูโอครับคนขาตอนนี้เราเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะคะบัตรมี2แบบก็คือบัตรสีม่วงจะเป็น 3,500 นะคะ 3,500 จะนั่งโซนหน้าแล้วก็บัตรสีน้ำเงินบัตรสีน้ำเงินนั่งโซนไหนคะผู้กันบัตรสีน้ำเงินจะนั่งโซนข้างแล้วก็ด้านหลังครับใช่ค่ะทุกคนราคา 2,000 บาทนะคะทุกคนคอนเสิร์ตเราก็จะมีศิลปินรับเชิญก็คือพี่ดิวธีรพัฒน์ค่ะแล้วก็พี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะแล้วก็อาจจะมีอีกทุกคนต้องรอลุ้นนะคะบอกเลยว่ามาทุกแนวเลยครับหมอลำมาแน่พี่ดิวเขาบอกว่าเขาจะมาม่วนจอยทุกคนผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคอนเสิร์ตเนี้ยคือไม่ได้มีแค่ผม2คนนะครับก็คือมีแขกรับเชิญด้วยมีพี่ดิวธีรพัฒน์แล้วก็มีพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับทุกคนค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะการที่เราจะมาม่วนจอยกันในวันที่16พฤศจิกายนนะคะทุกคนมาเจอกันนะคะเจอกันที่ MGI Hall ครับวันที่16พฤศจิกายนครับและก็อาจจะมีคนอื่นมาด้วยนะอันนี้เราก็ไม่รู้ครับเป็นหนูดีใจมากเพราะว่าหนูติดตามพี่อิงฟ้าตั้งแต่ผมสั้นๆยังไม่ได้เป็นนางงามเลยค่ะแล้ววันนั้นพี่อิงฟ้าน่ารักมากเป็นกันเองกอดหนูด้วย ดีใจจริงๆค่ะบอสก็เป็นคนที่ใจดีครับก็คือผมอยู่ก็คืออบอุ่นมากเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยครับสำหรับหนูก็คือเหมือนเราสองคนนะคะมาเกิดอยู่ในโลกที่ไม่เคยอยู่แล้วเหมือนหนูมีพ่อเป็นบอสแล้วก็เป็นร่มโพร่มไทรให้เราสองคนบอสน่ารักคอยให้ความให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือบางทีบอสก็อะไรไม่ดีบอสก็จะตักเตือนหนูก็จะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวก็บางทีมันก็มีท้อบ้างครับมันก็มีเสียใจบ้างเพราะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ยังเป็นเปรียบเทียบว่าลูกออสในวงการนี้ครับก็คือเหมือนเราก็ในเมื่อเราได้โอกาสเราก็อยากจะนำโอกาสเนี้ยมาต่อยอดให้มันดีที่สุดแต่ว่าเราไม่เคยปล่อยให้โอกาสนี้เสียเปล่านะครับก็คือเราก็ยังช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่ยังด้อยโอกาสช่วยเหลือคนที่กำลังประสบภัยอะไรต่างๆนานาครับค่ะหนูก็มีปรึกษากันว่าเราสองคนอ่ะจะใช้เวลาอยากให้ทุกคนหนูสองคนจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหนูสองคนเป็นคนยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามอยู่ดูทุกการพัฒนาและความสำเร็จของเราสองคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนฝากเอ็นดูเมตตาแบบนี้ไปนานๆเลยครับฝากพ่อแม่ทุกคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตผมกับแมลงปอฝากเอ็นดูลูกออสตัวน้อยๆตัวนี้สองตัวด้วยนะครับผมได้มีโอกาสมารายการชุมทางดาวทองนะครับเพราะว่าเหมือนวันนั้นอ่ะผมได้ขายของให้กับบอสนวัชแล้วทีนี้คอมเมนต์เขาก็เห็นว่าเราอ่ะมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะมารายการชุมทางดาวทองทีนี้คนบอสเขาก็ตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่ายอดถึง 2,500,000 เราสองคนจะได้มายืนในรายการนี้แล้วหนูเองก็ติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ยังตัวนี้มองว่าเอ้ยมันหนูจะมีโอกาสไหมนะที่จะได้มายืนตรงนี้จนมาวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูสมหวังแล้วค่ะ ดีใจมากหนูช็อกเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหนูก็รู้สึกขอบคุณแม่ๆแฟนๆที่ซัพพอร์ตสนับสนุนซื้อของบอสกับหนูวันนั้นจนทำให้หนูมายืนในจุดนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมินนี่จากคลับ After Class ค่ะเย้วันนี้ก็มาโปรโมทเพลงของตัวเองค่ะที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าดิโต้หรือว่าอยากบอกว่ารักเธอจริงๆค่ะจริงๆก็เป็นเพลงแบบว่าเป็นป๊อปแบบสดใสอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะก็เป็นฟิลว่าแบบว่าชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดเฉยๆประมาณนั้นค่ะหนูถ่ายตอนนั้นหนูเข้ากองแต่
ตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จก็ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็นานอยู่แต่ว่าก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วก็รองเท้าคือถอดไม่ได้เลยคือมันเหมือนมันเป็นแบบผูกไว้อะค่ะแบบผูกกับเท้าไว้ก็เลยแบบว่าถอดไม่ได้คือปวดเท้านิดนึงแต่ก็สนุกมากๆค่ะยังไม่มีแบบมากๆเป็นพิเศษค่ะแต่คงยากตอนเต้นเพราะว่ารองเท้ามันค่อนข้างปวดนิดนึงใช่ค่ะคือก็มีความวุ่นวายแตกต่างกันไปก็แบบแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็แบบว่าก็ทำออกมาได้ราบรื่นดีค่ะทุกคนน่ารักมากแบบรู้สึกมีพลังบวกเวลาทำมี energy อะไรเงี้ยไม่อ่อมใช่ไม่อ่อมใช่ค่ะน่ารักมากค่ะเพราะว่าตอนที่หนูถ่ายคือมันเป็นสีเขียวแบบไม่เห็นอะไรเลยคือจะเห็นแค่ตอนที่หนูไปดูในมอนิเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นคร่าวๆก็ไม่ได้เห็นแบบอย่างนี้ด้วยก็คร่าวๆแบบคราวอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ออกมาดีกว่าแบบที่เราจินตนาการภาพไว้เพราะแบบว่าตอนนั้นด้วยความที่เป็นสีเขียวหนูเลยไม่รู้มันจะออกเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเหมือนก็ฟังจากที่เขาบรีฟแล้วก็เราก็จำพล็อตเรื่องได้อะไรเงี้ยค่ะที่คุยกับพี่ทีมงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคพอนึกออกว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะจริงๆเพลงนี้หรอค่ะคือจริงๆแล้วเหมือนค่ายหนูเขาก็จะมีแบบว่าให้มาคุยกันว่าเนี่ยอีพี่มาอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นเหมือนเป็นตาของหนูที่แต่หนูจะพูดแล้วหนูจำไม่ได้ว่าหนูพูดอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็จะพูดว่าชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มีนำเสนออะไรยังไงไปแล้วเหมือนพอหนูพูดไม่รู้เรื่องตอนนั้นนะคะแล้วพี่ที่มันก็แบบอ๋อแบบวันเดอร์แลนด์เหรออ๋อใช่ก็เลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นวันเดอร์แลนด์ไปเลยความพูดไปเรื่อยคือโดนจับจุดเป็นวันเดอร์แลนด์ละเลยประมาณนั้นใช่ค่ะก็จริงวันเดอร์แลนด์มันก็อาจจะมาจากหนูที่พูดไปเรื่อยก็เลยได้วันเดอร์แลนด์มาแล้วก็ในเรื่องของการร้องก็แบบมีการดีไซน์เพิ่มอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะว่าตามเนื้อเพลงมันคือดิตโตแปลว่าเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าในเนื้อเพลงก็มีแบบย้ำเขาเหมือนกันเยอะมากอะไรเงี้ยแบบเหมือนกันอะไรอย่างงี้หนูเห็นว่ามีคนชอบหลายคนมากๆเลยค่ะแล้วแบบดีใจมากเพราะว่าแบบหนูก็ชอบเพลงนี้มากๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยกินน้ำค่ะกินน้ำอุ่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช้เสียงเยอะเกินประมาณนั้นค่อยๆใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินน้ำบ่อยๆอะไรอย่างงี้พอมาเต้นแบบตอนได้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ยากมากค่ะแต่พอตอนต่อครั้งแรกอ่ะหนูค่อนข้างช็อตเพราะว่าต่อทีเดียวทั้งเพลงเลยค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบโอ้ my god ก็จำรู้สึกว่าแบบว่าสำหรับหนูไม่ได้ยากมากค่ะแต่ว่าแบบจำแบบเก็บท่ารายละเอียดอะไรอย่างงี้มากกว่าประมาณนั้นหนูรู้สึกว่าไม่ได้ยากมากมันโอเคมันเต้นสนุกใช่เต้นตามได้มันโอเคเลยค่ะมันง่ายมากเต้นตามได้แน่นอนค่ะดูใน TikTok หนูได้เลยหนูเต้นมาเยอะมากจริงๆหนูฟังตั้งแต่เด็กค่ะเพราะคุณพ่อหนูฟังบ่อยๆคุณแม่อะไรเงี้ยหนูก็เปิดตั้งแต่เด็กฟิลเพลงคล้ายๆแบบนี้ก็ฟังบ่อยๆค่ะใช่ก็เชื่อมได้แล้วมันก็สามารถเชื่อมกับตอนนี้ได้คนเขาจะได้กลับมาฟังหกซื้อกันอีกอะไรเงี้ยหนูว่าแบบว่ามันก็เป็นกลิ่นอายที่แบบว่าพี่ๆส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงเด็กดื้อหนูก็ชอบกันเหมือนกันใช่เพราะฟังตั้งแต่เด็กก็อาจจะเทคแคร์ดูแลอะไรเงี้ยแบบทางเพื่อนทางพี่ทางแบบทุกคนอะไรเงี้ยเป็นคนเทคแคร์แบบเป็นคนใส่ใจแหละคิดว่าฝากเพลงด้วยนะคะดิโต้นะคะอยากบอกเธอว่ารักจริงๆนะค่ะฝากด้วยนะคะทางแบบว่า YouTube Club After Class นะคะเป็น MV แล้วก็ฝากสตรีมมิ่งด้วยนะคะสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะ #dittomini_challenge นะคะเป็น Hashtag TikTok สามารถไปดูท่าเต้นแล้วก็เต้นตามได้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดตามนะคะก็ของ Club After Class นะคะก็สามารถติดตามนะคะที่ทุกแพลตฟอร์ม Club After Class ก็จะเจอเลยแต่ว่า IG จะเป็น Club After Class Musicในส่วนของมินนี่นะคะก็ IG มินนี่แฟรี่นะคะเอาจริงแทบจะทุกช่องทางของวันนี้เป็นมินนี่แฟรี่เจอแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากบอกเธอว่ารักจริงๆอยากให้รู้ว่ารักจริงๆอยากบอกรักให้เธอได้เห็นได้แต่คิดไม่เคยกล้าพออยากบอกเธอว่ารักจังๆอยากตะโกนสักครั้งให้ดังก้องไปให้เธอรู้ว่าในหัวใจได้ยินไหมว่ารักเธอเหมือนกัน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 เย้ขอบคุณค่ะยังไง
ใช่ก็ฝากให้กำลังใจในผลงานของน้องมินี่คลับอัพสเตอร์คาร์ดด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่รักคู่นี้นะคะน้องแมลงปอและน้องผู้การก็สามารถไปซัพพอร์ตดูคอนเสิร์ตของน้องกันได้ค่ะและช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ2ซีซั่น7ใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช็อปของแบรนด์เนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนด์ชั้นนำมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือ2คุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบัน TCFสถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยหรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปากระเป๋าเราก็มีนะคะที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบูธด้วยไม่ว่าจะเป็นดร.โก้ธีรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมๆถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ